ข้อความจากฮิลาเรียนวิธีที่เร็วกว่าวิธีอื่นๆในการเปิดรับแสงสว่างที่เข้ามาได้มากยิ่งขึ้นวิธีการที่จะทำให้การเลื่อนระดับของคุณก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและมั่นคงที่สุดก็คือการฝึกฝนจิตด้วยการเผชิญหน้ากับตัวเองอย่างซื่อสัตย์ทั้งในด้านดีและด้านร้ายและการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นในการกระทำทุกๆเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงชีวิตใดในภพชาติใดที่มันโผล่ขึ้นมาทางความคิดของคุณในขณะฝึกฝนจิตเพราะการให้อภัยนี้จะช่วยยกระดับขึ้นความถี่ของคุณให้สูงขึ้นซึ่งเป็นวิธีการสลายความโกรธและความน้อยอกน้อยใจที่เป็นการชะล้างหัวใจให้สะอาดและช่วยกระตุ้นจักระทั้งหลายได้เร็วกว่าวิธีอื่นๆเพื่อที่คุณจะได้เปิดรับแสงสว่างที่เข้ามาหาได้เพิ่มมากขึ้นและให้ระลึกไว้เสมอว่าดวงอาทิตย์คือสิ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีมุมมองที่แตกต่างกันในความเป็นจริงและเพื่อที่คุณจะสามารถมองเห็นจากระดับที่สูงขึ้นไปของการรับรู้ได้คุณจะต้องเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณไปจนถึงระดับที่มองเห็นมุมมองใหม่นี้ซึ่งจะมีไม่กี่คนบนโลกที่จะสังเกตเห็นได้และคุณก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่กำลังจะมีชีวิตอยู่เพื่อรับประสบการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกเช่นนี้มาก่อนฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะต้องทำก็คือการปลดปล่อยความกลัวทั้งหมดออกไปเพราะความกลัวจะคอยปิดกั้นคุณจากการรับขึ้นความถี่ของแสงสว่างที่กำลังโหมเข้ามาสู่โลกในเวลานี้และให้มอบความรักความเมตตาให้กับตัวเองและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายโดยไม่ต้องกังวลกับสิ่งอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้เพราะกองกำลังของจักรวาลจะจัดการสิ่งที่เหลืออยู่ให้คุณเอง